อย่างที่บอกครับป๋าน้ำเพ็งครับวันนี้เราเป็นแขก VIP ที่สุดของงานนะครับก็จะมีทั้งกล้องถ่ายรูปทั้งวิดีโอตามนะครับนี่ครับโอ้โหดูทางเข้านี่อลังการสุดๆนะครับซื้อแบบไม่เห็นของโอ้พวกนี้ไม่เคยเห็นเลยครับรถนาฬิกาเรือนเดียวในโลกรถคันเดียวในโลกไม่มีทางนะครับไม่มีทางได้เห็นคุยคอนเซ็ปต์ก็ต้องเอาแล้วครับอันนี้คือชิ้นเดียวในโลกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่คุณแจ๊คยังไม่เสียภาษีนะครับจ่ายกันที่ 32.5 ล้านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Luxman Thailand ครับและผมอยู่กับน้องเพลง PB Supercar วันนี้เราอยู่กันที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนเย็นวันนี้ครับเรามีนัดกับพี่คิมพลภาครับที่งาน Watches and Wonders ครับหลังจากนั้นครับเราก็มาพบพี่คิมและพี่เนยนะครับที่งาน Watches and Wonders ที่เจนีวาครับเราปาเข้างานครับเข้างานผมนี่เป็นครั้งแรกของเรานะผมนี่ไม่มีความรู้เรื่องนาฬิกาแม้แต่นิดเดียวเตรียมถ่ายภาพนะครับกับแบ็คดรอปนะของงานอย่างที่บอกครับเนี่ยปาน้ำเพ็งครับวันนี้เราเป็นแขก VIP ที่สุดของงานนะครับก็จะมีทั้งกล้องถ่ายรูปทั้งวิดีโอตามนะครับที่เสียกันเป็นไทยนะครับงานนี้เราดูแล้วครับเพราะของผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับฮะวันนี้ก็เป็นวันดีเลิกดีนะครับผมก็ดูของนะครับวันจันทร์นะครับผมซื้อแบบไม่เห็นของโอ้พวกนี้ไม่เคยเห็นเลยครับรถก็ไม่ซื้อไม่เห็นไอ้พวกนาฬิกาเรือนเดียวในโลกรถคันเดียวในโลกไม่มีทางนะครับไม่มีทางได้เห็นคุยคอนเซ็ปต์ก็ต้องเอาแล้วครับเห็นของนี่ไม่มีทางอ่ะเป็นไปไม่ได้เห็นของแล้วแบบซื้อไม่มีทางไม่ต้องชิ้นเดียวในโลกครับโรลส์รอยซ์20กว่าชิ้นในโลกลัมโบ10กว่าชิ้นในโลกก็ต้องรีบแล้วครับอยู่บนคันในโลกโอ้โหต้องรีบเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดบรรยากาศนะการถ่ายภาพหมู่นะครับในตู้สติ๊กเกอร์นะครับเอาปริ้นมาเลยนะครับสวยสวยมีสาวบอกไปป่าเลยสปาแม่บอกนะครับทำอะไรครับสปาสเปคสไตล์ป่าผมเองไม่ได้นะผมนี่สูงหัวผมเองนะตัวใหญ่ผมเองนะนี่ตัวใหญ่พี่นะเป็นแบบแนวป่าเมื่อคืนเราก็แบบโหเดินกันสวยๆเต็มเมืองเลยนะจริงเหมือนแบบช่วงแบบเราถึงภาคกลางโอ้เลยอ่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยป่าคือมันมีเหตุผลไงป่าว่าทำไมป่าถึงชื่อป่านั่นแหละเนี่ยคือเหตุผลอันนี้เป็นนาฬิกาซ่อนนะครับเขาเรียกว่า Secret Watch หรือ Hidden Watch ครับก็คือว่าสมัยก่อนสุภาพสตรีของยุโรปเนี่ยการมานั่งดูเวลาอย่างเงี้ยถือว่าไม่สุภาพฉะนั้นต้องแอบเป็นเครื่องประดับครับแอบดูเวลา The Duchess of Windsor ก็สั่งทำเป็นนาฬิกานะครับผมเป็น Hidden นะครับคือแคปนับนะครับก็คือเวลาจะอยู่ข้างๆนะครับแอบดูได้อันนี้ก็คือเห็นไหมครับมันจะเป็นเครื่องประดับครับเขาจะไม่ให้ดูอันนี้จะออกมาเต้นนะครับเป็นเวลาของเขาบาเลลีน่าอะไรพวกเนี้ยครับอันนี้ก็จะมีอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ก็โหเข้ามาแต่แรกก็เห็นไหมครับเป็นโบอิงก็เป็นนาฬิกานะป่าแต่เป็น Secret Watch นะครับผมก็คือไม่ให้เห็นเพราะว่าสุภาพบุรีซ่อนนาฬิกาอันนี้คือแบบน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนะครับโอ้ยตื่นเต้นหมดเลยครับโอ้โหดูทางเข้านี่อลังการสุดๆนะครับนี่นะครับชิ้นนี้ชิ้นนี้เองนะครับมาสเตอร์พีซของวันนี้ครับการเปิดตู้นะครับแล้วก็กดปุ่มครับเป็นไงพี่คิมนี่คือสายน้ำใช่ไหมสายน้ำที่แบบกำลังใช่ไหมมีคลื่นอ๋อมีคลื่นนะครับแล้วก็มีใบบัวครับ
ใบบัวก็จะมีการเคลื่อนไหวนะรวมทั้งมีแมลงปอนะแล้วก็มีดอกหัวก็จะกางออกมาได้ด้วยนะนกก็จะมีการหันนะครับเดินมาหาด้วยแอนิเมชันนะครับปากขยับได้ครับโอ้นกร้องได้ปากนกร้องด้วยนะขาขยับนะฮะสวยงามครับนี่เป็นเรียกว่างานไทยจิวเวลรี่นะครับที่เป็นโอทโตเมตนี่คือ extraordinary object ครับโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะโอทโตมาทรอนโอทโตมาทรอนก็คือออโตเมชันนั่นเองฮะว้าวนี่ครับเราจะมีการโชว์นะครับการขายลานนะครับของตัวออโตเมตรอนนี้ครับ extraordinary piece cell หมุนจนมันหยุดหมุนนะครับมันจะขึ้นลานนะครับนี่นะหมุนรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่3นะครับผมรอบที่4นะครับ30นะครับยังไม่หมดนะครับผม31นะครับผมแน่นะครับ31ครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกดให้เขาร้องนะครับให้เขาเดินนะครับผมอันนี้คือชิ้นเดียวในโลกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับยังไม่เสียภาษีนะครับจ่ายเงินที่ 32.5 ล้านนะครับเป็นมิวเซียมพีซครับอันนี้คือ extra ordinary object ครับมันคือมิวเซียมพีซครับมันจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคตครับผมแล้วก็กดปมด้วยฮะไม่ต้องห่วงครับราคาขึ้นแน่นอนครับอย่างที่เกือบป่าไว้เพราะมีชิ้นเดียวในโลกครับเราไปดูโรงงานมาแล้วเมื่อวานครับยังไงราคาขึ้นแน่นอนครับสุดยอดเลยช็อตยิ่งกว่าไฮจิวเวลรี่อ่ะคือไม่ใช่ของที่มีทั่วไปผมพูดแล้วคนลุกกันเนี่ยแต่ใส่สูทอยู่มันเกินทุกอย่างแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสูงสุดของโลกแล้วคือถ้าเกิดด้านของพิเศษคือมันสูงกว่าไฮจิวเวลรี่แน่นอนมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่รู้พูดไหนผมเจอของเองผมก็พูดไม่ออกเลยนะมันพิเศษมากทีนี้ผมถามพี่คิมนิดนึงครับแน่นอนว่าทุกคนที่ดูพีพีซูเปอร์คาร์ก็ชอบไฮเปอร์คาร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบอ่ะไม่งั้นคนไม่เห็นภาพถ้าเปรียบเทียบอันนี้ราวชนเราใช่ไหมวะอันนี้คือมิวเซียมพีซอ่ะอันนี้คือ100 200ปีก็จะอยู่ในมิวเซียมตอนนี้มีมิวเซียมติดต่อมา2ที่แล้วครับขอยืมไปโชว์แต่ว่าโปรเจกต์รถเราก็ไม่หยุดหย่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรโหจัดกว่านี้เหมือนเดิมใช้เวลาเท่าไหร่4ปีเต็มๆครับ4ปีเต็มๆไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะครับทำอย่างเดียวเลยทั้งชีวิตเขาก็เป็นศิลปินที่แท้จริงนะครับของในบ้านแกขายร่วมกันต้องบอกว่าหลายร้อยล้านนะครับอันนี้บอกเป็นสิเป็นพันล้านแค่250 GT เมื่อวานนี้ก็คือมูลค่ามันค่าทำเท่าไหร่คุณต้องคิดดูค่าทำผมว่าเป็นร้อยล้านนะค่าทำเป็นร้อยล้านนะผมว่าอันตัวนี้มีอันเดียวในโลกไหมครับ one off แน่นอน one off แล้วพี่คิมก็คือสั่ง one off ไปเหมือนกันจะสั่งเพิ่มใช่สั่ง one off ขออุบไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าต้องบอกว่าต้องพูดแล้วขนลุกแล้วเพราะว่าเมื่อวานไปมันเหมือนเป็นห้องหุ่นนะครับมันมีทั้งเป็นรูปคนเป็นทั้งรูปอะไรเดี๋ยวจะดูได้จากช่องลักแมนได้มันก็เหมือนตาทุกตาต้องมองเราแล้วมองตามเราเหมือนมีวิญญาณมีชีวิตใช่ไหมมีชีวิตแน่นอนผมกล้าพูดเลยรู้สึกข้างในอากาศมันแน่นมากมันกดดันมากแล้วก็เหมือนมีรูปปั้นอันหนึ่งเขาเหมือนบอกว่าอยากให้ผมอ่ะช่วยบอกให้เขาพีเขาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยกันก็เดี๋ยวมีต่อแน่นอนครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมว่าของพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกเพราะว่าเมื่อวานของ200ปีอยู่ในบ้านเยอะก็วิญญาณต้องเยอะแน่นอนครับผมแต่อย่างที่บอกผมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนเราต้องให้เกียรติกันเสมอมันนี่คือสำคัญสุดการให้เกียรติกันสำคัญที่สุดครับครับการเนี่ยเรื่องครับแมนชิพครับผมครับแมนชิพนะครับผมต้องโอ้ยเป็นการประสานระหว่างความหรูหราครับเทคโนโลยีที่ผมบอกว่ามันร่วมสมัยถึงเทคโนโลยีออโตเมตตอนนี้คุณโยนมาโรบอทมาหรือว่าแบบอะไรที่มันเป็นดิจิตอลที่จับต้องไม่ได้ครับเซ็นเซอร์อะไรมามันก็ไปไกลแต่นี่มันเป็นเรียกว่าภูมิปัญญาของคนโบราณที่มันแบบเชื่อสังคมชั้นสูงดีกว่าทำไมก็เลยเป็นอะไรที่แบบนี่ครับมันคือออโตเมชันครับอันนี้ก็คือม็อกอัพขึ้นมาก่อนหางเหิงหัวเหิงมันเปิดได้หมดเลยนะป่าเห็นใช่ไหมครับทองไปยังไงนะครับผมอันนี้เห็นไหมครับก็กลายเป็นของเห็นไหมครับการเหิงเปิดอันนี้ก็โคดโดยมิสเตอร์
จูโน่นะครับผมแต่คุณจูโน่บอกว่าซัมเมอร์มาคุณคิมมา 250GT เดี๋ยวรอไปขับกันอย่ามาเมืองไทยครับผมแกชอบที่สุดคือชอบญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราดูแลแกแน่นอนครับโอ้โหละเอียดจริงๆงานต้องเนียบมากมันไม่ง่ายครับบางคนบอกเฮ้ยอะไรผมเข้าไม่ถึงนี่ครับเบื้องหลังมันเป็นผลงานของคนคนหนึ่งซึ่งทุ่มเทชีวิตตรงไปทำครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะทำก็ทำวันพรุ่งนี้ฉันจะทำก็ทำมันไม่ใช่ว่าสั่งทำได้อีกอะไรเงี้ยอันนี้คือที่บอกว่าสุดๆก็คือเป็นมิวเซียมพีซแน่นอนเหมือนรถพิเศษที่เห็นก็คือมิวเซียมพีซเหมือนรถของแมรี่โคชบีอย่างเงี้ยพากานี่ฮัวร่าตัวแอร์เมสเซชันก็เป็นคอมมิวเซียมไปแล้วครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีวาร์ปนะครับอาจจะมีแน่นอนเมืองไทยเราอย่างมิวเซียมของเราเองซึ่งเป็นของคนไทยเองก็อาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวดึงดูดคนทั่วไปซึ่งผมเองก็ต้องเรียนกับคุณพ่อดร.นพพรเป็นสะสมของหลายๆอย่างนะครับก็อันไหนเดี๋ยวเอาหมอโชว์ได้จะมาโชว์ในมิวเซียมครับเพราะว่าคุณพ่อไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยไม่ยอมเลยขอสื่อขอถ่ายก็ไม่เอาเป็นความเชื่อของคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มีฟังผมบ้างก่อนอันนี้ไม่ได้เลยโอ้โหอันนี้คืออะไรเพชรใช่ไหมครับแน่นอนครับเพชรครับผมนี่เพชรดีเยี่ยมเลยใช่ไหมครับต้องเป็นตัวดีแน่นอนครับผมคือแบรนด์แบรนด์ทีมก็คือจะเกรดสูงกว่าแบรนด์อื่นนะครับอันนี้ผมไม่เปรียบให้แบรนด์ใครก็คือของเขาจะใช้เกรดเพชรตัวมันจะมีสูงลงมาต่ำครับตัวเขาจะสูงอย่างเดียวตัวต่ำมันจะไม่ใช้เลยอย่างที่บอกมันจะมีดีคัลเลอร์ฟอร์เรสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมีหลายๆอย่างมันคือต้องเกรดสูงอย่างเดียวถึงจะทำเพื่อเขาจะต้องทำให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกซึ่งผมบอกเลยว่าลูกสาวผมชื่ออเปลซี่ผมให้ลูกสาวผมชื่ออเปลเนี่ยเพราะว่าเคยมีเพื่อนผมค้านะที่อยากชื่อลูกเพชรพอชื่อมาดักไปตั้งชื่อลูกเลยมันไม่ได้นะครับพี่ผมบอกว่าไม่ใช่น้องนี่มันแบรนด์ที่แบบคือพูดตรงๆอ่ะโดนสะกดจิตมาเยอะแล้วผมไปกับเขามาเยอะมากเพราะตอนซื้อแหวนแต่งงานนะไปมา4ชิปอ่ะมันเหมือนมันซึมเข้าไปในตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเอฟฟิเชียนกับแบรนด์มากแล้วแบบอย่างที่บอกคืออเดนทาริสตอนนั้นเมืองไทยมีแค่2เรือนนะหลังจากเราได้รับนาฬิกาเสร็จหนึ่งสัปดาห์เราได้ข่าวดีว่าคุณเหนือทองก็ได้ลูกสาวเกิดขึ้นมาผมเลยใช้ชื่อว่าอาร์เบลแล้วตั้งชื่อให้ล้อกับว่าคุณอนบที่เป็นคุณพ่อผมซึ่งอยากให้ลูกสาวเนี่ยเป็นยักษ์ของคุณพ่อมากๆนั่นเองครับขอบคุณเห็นไหมมันไม่ธรรมดาเพลงเห็นไหมตัวหนึ่งเพลงคิดว่าทำกี่วันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องหลักปีอยู่แล้วครับตัวหนึ่งทำหลักปีแน่นอนใช่เพราะว่าเสียคือทำใหม่เหมือนที่ป๋าบอกเสียปุ๊บทำใหม่เสียปุ๊บทำใหม่เสียทิ้งทำมาถึงขั้นที่10แล้วเสียนี่เริ่มใหม่หมดนะโอ้เรื่องใหญ่เลยนะครับคุณใจเย็นขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานผมไปมันเขาอยู่ภูเขาเงียบๆเลยนะขี่มาล้อมรอบไม่มีตื่นมาไม่มีแบบเฮ้ยความเร่งรีบเฮ้ยโทรมางานมีปัญหาบริษัทมีปัญหาลูกน้องมีปัญหาไม่มีลูกค้ามีปัญหาไม่มีทุกวันสมาธิแล้วอยู่กับตัวเองนะผมเพราะนั้นคือ Born to be เป็นศิลปินเป็น legend ใช่ legend เลยแล้วชอบ Ferrari ด้วยแน่นอนครับผมเพลงสงสัยต้องไป Ferrari นะเกิดปีม้าเนี่ยครับดูแววตาแต่ถ้าเกิดเชียร์พี่ไม่ต้องบอกว่าพี่เชียร์อะไรนะโอ้ Lambo อยู่แล้วถึงมีBugatti Pagani แต่ว่าก็ยังชอบ Lamborghini คือใจพี่คิมนี่คือกระทิงตั้งแต่เกิดอยู่แล้วมันเป็นทุกอย่างมันเป็นบอกทุกอย่างเจอกันมันชื่อเรื่องบังเอิญพี่คิมมันเลือกกันจริงเป็นอะไรที่เด็กๆผมเลือกเพราะว่าผมดูหนังแปลงร่างเวลาซูเปอร์ฮีโร่มาคือประตูมันเปิดขึ้นประตูเปิดธรรมดาไม่มีนะเปิดแบบรถแบบเปิดธรรมดาค่าเปิดลงเหมือนรถโดยสารทั่วไปไม่ใช่นะป่าฮีโร่มาต้องเปิดประตูขึ้นนะครับแล้วก็โดดออกไปสู้เหล่าร้ายนะครับมาถึงเปิดประตูธรรมดานี่มันไม่เท่อะใช่กาวิงนี่ก็โดดออกไปไม่ได้เพราะว่าหัวชนทำให้ออกได้ไม่เร็วพอดีหัวชนประตูหักสำหรับในการตั้งโต๊ะชิ้นนี้นะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ใช้คอนเซปต์ระบบสุริยะนะครับมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะครับก็มีดาวต่างๆล้อมรอบรวมทั้งมีดาวหางนะครับที่จะคอยโผล่ขึ้นมาวิ่งล้อมรอบระบบสุริยะนี้เช่นเดียวกันสำหรับมูลค่าของชิ้นนี้ครับอยู่ที่ประมาณ300ล้านกว่าบาทครับอันนี้ก็เป็นออโตเมตรอนเหมือนกันนะครับพิเศษเหมือนกันโอ้โหชิ้นสุดท้ายนะครับก็มีขนาดที่ย่อมยาวหน่อยนะครับเป็นคล้ายๆเค้กวันเกิดนะครับที่เปิดออกมาเป็นรูปดอกไม้นะครับแล้วก็มีนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับบินอยู่ภายในนะครับซึ่งก็ดูแล้วสวยงามครับซึ่งมีราคาที่ย่อมยาวหน่อยนะครับประมาณ100ล้านบาทครับดิสวันไลท์เดอะเบอร์เดย์เค้กมันเหมือนเค้กวันเกิดนะครับอันนี้ก็เหยียบร้อยล้านนะครับอันนั้นก็300กว่าล้านเหมือนนะพันธิชอเรียมเมื่อกี้นะหล
และสำหรับบทสรุปของงาน Watches and Wonders 2022ที่เจนีวาปีนี้นะครับไฮไลท์ที่เป็นที่สุดของงานในปีนี้นะครับก็คือชิ้นงานนาฬิกาตั้งโต๊ะ Van Cleef & Arpels ชิ้นนี้นะครับที่แน่นอนที่สุดนะครับมีเจ้าของเป็นชาวไทยนี่เองนะครับนั่นคือพี่คิมพลภาของเรานะครับที่มีมูลค่าถ้ารวมภาษีแล้วนะครับก็ต้องมีเหยียบๆ400กว่าล้านเลยครับซึ่งพี่คิมกระซิบว่านะครับในปีหน้าที่งานนี้นะครับพี่คิมจะสั่งนาฬิกาอีกเรือนนึงนะครับนั่นก็คือแบรนด์ Roger Dubuis นะครับที่ทำมาคู่กับรถ Lamborghini Essenza SCV 12ของพี่คิมนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้ด้วยครับและแน่นอนครับ Luxman Thailand ก็จะตามติดชีวิตของพี่คิมนะครับในปีหน้าอีกเช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามพี่คิมนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่ Instagram Kim พรประภาและ Instagram ของคุณเนยนะครับตามที่ขึ้นให้ตรงนี้เลยครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ผมประแมนทัศนัยวาพี่คิมเอกพัฒน์พรภาและน้องเพลง PB Supercar ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ